เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเลยเข้าสู่เกม Ark Survival กับ Special Episode นะครับหรือว่าสุดเทพชนเทพนะครับเรียกได้ว่ารอกันแบบหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับกว่าจะมากันได้เพราะว่าผมก็รอให้มีการอัปเดตนะครับแก้ไขมังกรก่อนแล้วก็เป็นข่าวดีของเรานะครับตอนนี้ไอ้ดำแล้วก็ไอ้แดงนะครับสามารถกลับมาบินได้แล้วก็เท่เหมือนเดิมแล้วนะครับพาบินเที่ยวกันดีกว่านี่พ่นไฟออกแล้วเว้ยเหมือนเสียงบินนี่จะแบบโอ้โหดูดีขึ้นนะครับมีท่าใหม่ไหมเนี่ยไอ้ดำไม่มีท่าใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวพายดำไปเก็บก่อนผมต้องลองไอ้แดงดูก่อนนะครับจอดไอ้ดำตรงนี้เลยเรียกได้ว่าแบบผมคิดถึงไอ้ดำมากๆเลยเนี่ยอยากจะให้มันเล่นได้ตั้งนานเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็พามันไปจับไดโนเสาร์อยู่นี่เฮ้ยไอ้แดงไอ้แดงยังไม่หายเหรอโอ้โหไอ้แดงนี่ยังใช้ไม่ได้ครับอย่างนี้ในศึกของวันนี้นี่คงจะต้องแบบตกรอบไปนะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้โอเคครับทีนี้ก็เรามาดูเทพตัวใหม่ที่จะเข้าร่วมศึกในวันนี้กันดีกว่านะครับตัวใหม่นี้มีชื่อว่าเลดดราก้อนครับตัวนี้เดี๋ยววันนี้มันจะต้องตีกับไอ้ดำนะครับแทนไอ้แดงไม่รู้กันว่าใครจะชนะเนี่ยโอเคแล้วก็ไอ้ตัวเก่าที่มันเป็นเทพอยู่รู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้ไม่ใช่หรอน่าจะเป็นไวเวิร์นตัวนี้ครับที่ว่ายังคงเก่าอยู่ในพาร์ทก่อนโอเคนะครับทีนี้ก็ใครนะครับที่อยากจะดูศึกเทพชนเทพในวันนี้แล้วก็ไม่อยากจะพลาดศึกนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมทีนี้ก็ได้เวลานะครับไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับและนี่คือศึกแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นศึกระหว่างเรดดราก้อนนะครับปะทะกับไอ้ดำครับผมมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับโอเคได้เวลาเปิดฉากไปก่อนเลยมาเข้ามาเลยครับอุ้ยเป็นไงบ้างเลือดเรานี่ลงรัวๆนะครับตอนนี้จัดพลังมิสไซล์ไปก่อนโอ้ยดำนี่ใช้ย่อยไว้เฮ้ยยิงมิสไซล์ไปครับโดนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะยิงไม่ค่อยโดนครับตอนนี้แล้วก็ท่าเลเซอร์นี่เลเซอร์ไปครับผมรู้สึกว่าท่าเลเซอร์เรานี่จะแรงที่สุดดีกว่าเรียบร้อยครับโอ้ยไอ้ดำพ่ายแพ้ไปเมื่อกี้ก็เกือบไปเหมือนกันนะครับตอนแรกนี่นึกว่าเราจะแพ้ซะแล้วเพราะว่ามันโจมตีมาแรงอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวมาลองบินลงล่างแล้วก็ใช้ท่าเลเซอร์ดูดิจะโดนหรือเปล่าเนี่ยลองดูดิมีคนบอกว่าให้ลองแบบนี้ดูนะครับโอ้โหได้ผลกว่าเยี่ยมเยี่ยมไอ้ท่าเลเซอร์นี่จะแรงที่สุดทำไปทำมานี่แมตช์แรกนะครับเรดดราก้อนชนะไอ้ดำไปได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็ไปเริ่มแมตช์ที่2กันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับและนี่คือแมตช์ที่2นะครับเป็นศึกระหว่างเรดดราก้อนครับปะทะกับChaos Viper นะครับมาดูว่าแบบนี้นี่จะเป็นแบบสุดท้ายของ Red Dragon หรือเปล่าเราจะเปิดมันด้วยเลเซอร์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างจะเสียเปรียบอยู่ไอตัวนั้นนี่บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่เทพมากๆโอเคจับพลังเลเซอร์ไปก่อนนะครับโดนอยู่หรือเปล่าอุ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยไม่ตายนะครับอุ้ยดาเมจโคตรแรงเรียบร้อยครับผมเจอไป2กระบวนท่านะครับถึงกับตายเลยทีเดียวคนที่ชนะแบบนี้ก็คือ Chaos Viper นะครับชนะมาได้แบบง่ายดายผมว่ามันน่าจะยิงไม่เข้ามากกว่ามั้งเมื่อกี้เพราะว่าไอ้ตัวนี้นี่จะมีแบบท่าเยอะนะครับมีท่าแบบว่าสะบัดมือแล้วก็เป็นแบบพลังคลื่นกระจายด้วยครับนี่โชว์ให้ดูเลยดีกว่าเรียกได้ว่าแบบแรงสุดๆนะครับสรุปเลยก็คือในบ้านของมิยาบีนะครับในรอบนี้ผู้ชนะก็คือ Chaos Viper นะครับทีนี้ก็ไปต่อกันฝั่งนู้นเลยดีกว่าโอเคครับก็หลังจากที่จบศึกจากฝั่งนู้นแล้วนะครับทีนี้ก็มาหาเทพแห่งเวหานะครับในด้านนี้กันต่อดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ยังเหลืออีกหลายตัวนะครับมีแมนติคอร์สีทองแล้วก็ยังมีดามุสนะครับต่อด้วยมังกรทองตัวนี้ด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวศึกนี้เราจะไปเจอกับมังกรสีฟ้าบาฮามุตก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมีสีเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะโค่นได้หรือเปล่าแต่ว่าการโจมตีนี่ผมจะกัดธรรมดาก่อนนะครับเพื่อเป็นการแบบแฟร์นิดนึงต่างคนต่างโจมตีคนละทีแล้วกันโอเคผมเปิดก่อนนะครับจับไปเพื่อนโอเคตีมาตีมาเลยตีมาเลยตีไหมโอเคครับมันจัดพลังไฟมาแล้วโอ้โหดาเมจแรงมากเฮ้ยเฮ้ยตีเข้าไปดิโอ้โหตีไม่ออกว่ะตีไม่ออกนะครับจังหวะนี้จบตีดิจบตีโอ้โหเรียบร้อยครับผมผู้ชนะก็คือบาฮามุตนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเมื่อกี้ Chaos Viper นะครับถึงกับจู่โจมไม่ได้ไปเลยทีเดียวเรียกได้ว่าติดสภาวะสตันนะครับผู้ชนะก็คือบาฮามุตตัวสีฟ้าตัวใหม่ล่าสุดไม่น่าเชื่อว่ะโคน Chaos Viper มาได้นี่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็สำหรับแมตช์ต่อไปในรอบนี้คิดว่าคงจะเป็นมังกรตัวสีทองดีกว่านะครับโอเคครับทางนั้นก็เดี๋ยวเราไปเริ่มแมตช์ถัดไปต่อเลยครับผมเอาละครับและนี่คือแมตช์ต่อไปนะครับเป็นศึกระหว่างดราก้อนเอมเพลเลอร์นะครับตัวสีทองมาท้ายกับบาฮามุตนะครับตัวสีฟ้าตัวที่เราขี่อยู่ตัวนี้ครับผมจะเปิดแบบเบาๆนะครับโอเคจับไปก่อนเข้ามาจับมานี่แลกพลังกันครับ
จัดสะบัดปีเข้าไปอุ้ยตัวสีทองดาเมจสุดยอดมากครับเป็นไงเรียบร้อยหรือเปล่าอุ้ยเกือบตายนะเมื่อกี้เลือดเราตอนนี้นะครับปัจจุบันเหลืออยู่ครึ่งนึงแต่ว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าตอนที่ตีกันเนี่ยจะต่ำกว่าครึ่งนะครับผู้ชนะก็คือบาฮามุตนะครับไม่รู้กันว่าถ้าเกิดว่าผมขี่ตัวสีทองเนี่ยตัวสีทองจะชนะได้หรือเปล่าแต่ก็เรียกได้ว่าแบบชนะมาได้ไม่ถือว่ากินขาดนะครับแบบนี้เสียเลือดไปเยอะพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวแมตต์ต่อไปเอาใครดีวะเนี่ยเอาเป็นแมตติคอร์ดีกว่าไหมเดี๋ยวตัวสีดำนี่นะครับไว้เป็นตัวสุดท้ายดีกว่าเอาละครับและนี่คือแมตต์ต่อไปนะครับเป็นศึกระหว่าง Emperor Manticore นะครับปะทะกับบาฮามุตครับผมจะเข้าไปเปิดนะครับธรรมดาก่อน1ทีแล้วก็ให้มันตีกลับมา1ทีนะครับเพื่อเป็นการแบบแฟร์ๆก็แล้วกันโอเคจัดไปก่อนครับอุ้ยกัดไปธรรมดาครับทีเดียว Emperor Manticore แบบตายเลยว่ะอะไรวะเนี่ยเรียกได้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่แบบตายง่ายกว่าเพื่อนเลยนะครับแค่เปิดก็ตายแล้วอะไรมังกรตัวถีบฟ้านี่จะเทพขนาดนี้วะเนี่ยงั้นก็เดี๋ยวแมตช์สุดท้ายนะครับศึกนี้ก็จะเป็นศึกที่แบบชิงเทพแห่งเวหาเลยครับเพราะว่าเราเหลืออีก2ตัวนะครับมีดามุสกับบาฮามุตเพราะฉะนั้นเนี่ยในแมตช์นี้ผมจะขี่เป็นดามุสก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการแบบว่าแฟร์ๆดีแล้วกันเพราะว่าไอ้ดามุสนี่มันจับมานานแล้วมันอาจจะมีค่าพลังที่น้อยกว่าโอเคเดี๋ยวพาดามุสไปเตรียมด้านนู้นก่อนขี่ก็มาดูค่าพลังกันก่อนเลยดีกว่านะครับระหว่าง2เทพตัวสุดท้ายที่จะชิงตำแหน่งแชมป์ของเราในรอบนี้ตัวแรกนะครับเลเวล 1,555 ครับมีชื่อว่าบาฮามุตเลือดนี่อยู่ที่น่าจะ1ล้านล้านนะครับไม่แน่ใจน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวอ่านคร่าวๆดีกว่าเพราะว่าเลือดมันเยอะเหลือเกินครับส่วนดามุตของเรานี่เลือดน่าจะอยู่ประมาณโอ้โหมหาศาลเลยนะครับดูจากค่าพลังแล้วก็เลเวลแล้วผมว่าเราอันเคมดามุตดีกว่ามั้งดามุตค่อนข้างจะเป็นต่อนะครับโอเคเราจะต้องแฟร์นิดนึงเราจะต้องขี่ตัวที่มีค่าพลังแล้วก็เลเวลน้อยกว่านะครับไปผมขึ้นขี่บาฮามุตเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะครับได้เวลาเตรียมตัวจัดไปก่อน1ทีเบาๆเข้ามาเลยโอ้ยดาเมจสุดยอดจับสะบัดปีกครับสะบัดปีกแรกเข้าไปไหวหรือเปล่าโอ้ยเรียบร้อยครับผมบาฮามุตชนะมาได้นะครับสำหรับแชมป์ในรอบนี้ก็เป็นมังกรตัวสีฟ้าตัวล่าสุดที่เราได้มานะครับมีชื่อว่าบาฮามุตตัวนี้โคตรทุกตัวนะครับที่เคยมีมาแบบง่ายดายเลยทีเดียวแล้วก็ด้านหน้าของเรานี่มีระดับเทพนะครับอลังการยืนอยู่ด้วยแต่ตรงนี้ผมคิดว่าไม่มีใครสู้เราได้แน่นอนสำหรับวันนี้เราก็ได้เทพแห่งเวหามาแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลือเทพแห่งพื้นดินอยู่นะครับเอาละครับทีนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาเฟ้นหานะครับเทพแห่งพื้นดินกันบ้างดีกว่าแล้วก็แมตช์แรกนี้จะเป็นการแบบแมตช์อุ่นเครื่องนะครับเป็นศึกระหว่างคิงคองสีขาวนะครับปะทะกับแก๊งของไอ้ก๊อตนะครับก็จะมีแบบ3ตัวครับก็จะประกอบไปด้วยก๊อตกิฟแล้วก็กัสนะครับเรียกได้ว่าแมตช์นี้1รุม3นะครับผมจะ3ลุม1หรือว่าจะ1ลุม3นะครับมาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอลองท่าก่อนดิพลิกขวานี่เป็นท่าเวียงโอ้ยตายนะครับกด C โอ้ยท่ากด C นี่แหละแรงจำได้แล้วก็ท่าคลิกซ้ายนี่จะเป็นท่าทุบธรรมดานะค่อนข้างจะโจมตีช้าโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดเบาๆกันเลยดีกว่านะครับด้วยท่าแบบทุบธรรมดาเลยกันเอาล่ะเตรียมตัวจะตายกันหรือยังจัดไปก่อน1ทีครับเรียบร้อยครับผมโอ้ยอะไรมันจะง่ายดายขนาดนี้วะเนี่ยยังแบบไม่ได้โชว์ฟอร์มเต็มที่นะครับตายหมดละอะไรวะโอ้โหตายโคตรง่ายผู้ชนะก็คือคิงคองเทพสีขาวนะครับตัวนี้โอเคครับก็แมตช์เมื่อกี้นะครับค่อนข้างจะเป็นแมตช์ที่แบบกระจอกเกินไปครับแล้วก็รอบนี้คิดว่าน่าจะเป็นของจริงนะครับเป็นศึกระหว่างแม่ของไอ้ก๊อตนะครับปะทะกับคิงคองเทพตัวสีขาวครับผมรอบนี้ของจริงแน่นอนเอาเดี๋ยวกดผิดหล่นลงมาเฉยไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปเปิดแบบธรรมดาก่อนนะครับจัดพลังโจมตีไป1ทีโอเคคนละทีแล้วกันจัดมาอุ้ยโคตรแรงครับตีหน้าอกไปก่อนแลกพลังไปได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวเวียงครับเวียงครับผมโอ้โหไม่น่ารอดเป็นไงเรียบร้อยครับผู้ชนะก็คือก็อดมาเธอร์หรือว่าแม่ของไอ้ก็อดนั่นเองครับชนะมาได้แบบเสียเลือดไปนิดหน่อยครับเมื่อกี้เลือดลดลงมาประมาณสัก 40% ได้แล้วก็รีขึ้นไปแบบเร็วไวมากๆนะครับแล้วก็แมตต์ต่อไปเนี่ยน่าจะเคยลุยกันมาแล้วมั้งรอบนึงกับเกนจินะครับผู้แพ้คือแม่ของไอ้ก็อดนี่แหละโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเราจะต้องจัดวอชิมิสติกนะครับมาลุยกับตัวนี้ก่อนรู้สึกว่าจะยังไม่เคยเจอกันมั้งแล้วก็อะไรวะเนี่ยเหมือนมันจะโกรธตัวอะไรด้านล่างก็ไม่รู้นะครับโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเราไปลุยแมตช์ถัดไปต่อเลยครับผมเอาละครับและนี่คือแมตช์ต่อไปนะครับเป็นศึกระหว่างวอชิมิสติกนะครับปะทะกับก็อดมาเธอร์นะครับหรือว่าแม่ของไอ้ก็อดครับผมรอบนี้ผมเปิดแบบจัดเต็มเลยนะครับโอเคจัดพลังไฟไปก่อนว่าโอ้โหเรียบร้อยโอ้อะไรจะไวขนาดนี้อะไรวะเนี่ยตดไม่ทันหายเหม็นตายแล้วนะครับผมตายง่ายเกินไปเนี่ยค่อนข้างจะแบบโอ้โหไม่ทันตั้งตัวนะครับเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ทีนี้นะครับได้เวลาเปิดศึกระหว่างก็อดมาเธอร์นะครับปะทะกับเกนจิครับผมเอาละครับและนี่คือแมตต์ต่อไปนะครับเป็นศึกระหว่าง
เคนจินะครับสุดยอดปรมาจารย์แห่งเทพนะครับปะทะกับก็อดมาเธอร์ครับผมมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะโอเคเปิดก่อนเลยมาเปิดก่อนได้เปรียบจัดไปเลยเรียบร้อยเหรอโอ้โหทำไมวันนี้ก็อดมาเธอร์ชนะไปได้วะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงวะถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเคนจิเคยชนะไม่ใช่เหรอหรือว่าผมจะจำผิดโอ้โหผู้ชนะในรอบนี้คือก็อดมาเธอร์นะครับค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบผิดแผนนิดหน่อยเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเสียเลือดหรือเปล่าเพราะว่าผมกัดแบบจัดเต็มมากมากเพราะว่าผมอยากจะให้ก็อดมาเธอร์ชนะนะครับแล้วก็ราชาแห่งปวงเทพที่กำลังรอคอยการท้าชิงอยู่ก็คือก็อดฟาเธอร์นะครับหรือว่าพ่อของก็อดนั่นเองเรียกได้ว่าตัวนั้นไม่เคยแพ้ใครครับรู้สึกว่าจะแพ้แค่ไททันตัวเดียวนะครับไททันเทพแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพ้แบบขาดลอยก็คือว่าใครตีก่อนก็คือเป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะเอาเทพแห่งพื้นดินนะครับปะทะกับเทพแห่งเวหาก่อนดีกว่าสำหรับพ่อไอ้ก๊อตเนี่ยเราจะจัดว่ามันเป็นลายชายกรุงเทพนะครับก็เปรียบเสมือนซุดนั่นแหละโอเคครับก็ทีนี้ก็ไปลุยแมตช์ถัดไปต่อเลยครับผมเอาเลยครับและนี่คือแมตช์ต่อไปในวันนี้นะครับเป็นศึกระหว่างเทพแห่งเวหานะครับปะทะกับเทพแห่งพื้นดินนะครับมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ไปได้นะครับผมแล้วก็ไปท้าชิงกับลายชายแห่งกรุงเทพนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดมันก่อนเลยด้วยกันครับ1ทีครับเอาเป็นว่าเปิดแลกกันดีกว่ามั้งจะได้แฟร์ดีครับผมโอเคจัดไป1ทีแลกมาแล้วก็กัดแลกกันไปครับกัดกันแบบแฟร์กัดเข้าไปอุ้ยดาเมจโคตรแรงจับพลังปีกไหวหรือเปล่าอุ้ยเมื่อกี้มีติดสตันนิดนึงครับกัดต่อเหมือนจะไม่ไหวครับผมเป็นไงเรียบร้อยอุ้ยเทพแห่งเวหานะครับชนะเทพแห่งพื้นดินมาได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดนะครับก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าผมขี่แม่ของไอ้ก๊อตเนี่ยก็อาจจะเป็นแม่ของไอ้ก๊อตนะครับที่เป็นฝ่ายชนะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเราไปลุยกันแมตช์สุดท้ายกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเอาเลยครับทีนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะพาทุกคนนะครับไปรับชมกับแมตช์สุดท้ายที่สุดแสนจะอลังการนะครับเป็นศึกระหว่างเทพแห่งเวหานะครับปะทะกับราชาแห่งกรุงเทพนะครับผมจะขอเปิดแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยดีกว่าได้เวลาครับจัดไปก่อน1ชุดครับผมมาเลยไหวหรือเปล่าอุ้ยสวนมาเลยครับตายอยู่เพื่อนแลกไปครับยังไม่ตายครับจังหวะนี้พลังยังเหนียวอยู่โอเคสู้ต่อเลือดเราตอนนี้ลงมาทีละนิดทีละหน่อยเท่านั้นเองครับผมกัดมันโดนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอเคแลกพลังเพลงดาบไปจัดต่อไปเลือดเราเสียหายมาประมาณ 25% กัดต่อโอ้โหปีกเราเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยนะครับตอนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราหรือเปล่าไม่รู้ทำไมปีกเป็นสีขาวเนี่ยโอ้ยเกิดคล้ายๆกับอาเพศขึ้นที่เกาะแห่งคาโน่นะครับตบตีต่อเรากำลังจะตายครับตอนนี้จัดพลังเพลงดาบโอ้โหไม่ได้วะเราตายแน่นอนอีกนิดเดียวครับสู้ต่อแล้วไม่น่าจะไหววะโอ้โหพลังมันรุนแรงเลยก็โอ้โหกำลังจะตายครับในอีกไม่ช้าแลกดาบไปพลังดาบมันต้องมีการคูลดาวน์นิดหน่อยครับใกล้แล้วแล้วโอ้โหจอสันโอ้ยังได้โอ้เรียบร้อยครับผมพ่ายแพ้กับก็อดฟาเธอร์ไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวป่านะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวที่ผมจับเอาไว้เนี่ยมันจะไม่ยอมตีกันนะครับผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือราชาแห่งกรุงเทพนะครับค่อนข้างจะอยู่รอดได้นานอยู่สำหรับมังกรตัวสีฟ้าแต่ก็ไม่สามารถรอดเงื้อมือมัจจุราชไปได้ครับผมเพราะฉะนั้นก็สำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจบกันเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามดวงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ